ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมัณฑารอบปฐมทัศน์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมเพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมของแผ่นดินสืบไปทั้งนี้ในปี2561องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติการแสดงโขนตอนสืบมัณฑานี้มีเนื้อหาสนุกสนานหลากรสและชวนติดตามการผจญภัยของหนุมานทหารเอกของพระรามเมื่อพระรามต้องยกกองทัพข้ามมหาสมุทรไปทำสงครามกับเหล่าอสูรณกรุงลงกาจึงมอบหมายให้หนุมานสืบหาหนทางนำพากองทัพฝ่าฟันอุปสรรคและเหล่าอสูรร้ายที่รักษาด่านข้ามทะเลมีตัวละครใหม่ๆเช่นนกสัมภาทีนางผีเสื้อสมุทรนางอังกาตะไลยักษ์ปักลั่น